ือของที่อร่อยเป็นที่โปรดปรานของหลายคนคงหนีไม่พ้นไอศกรีมโดยเฉพาะไอติมกะทิสดที่มีขายอยู่ทั่วไปแต่ที่ตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแม่ค้าขายไอติมที่ชื่อปราณีศิตรศักดิ์วัย41ปีมีจุดขายที่ไม่เหมือนใครคือมีการเอาขนมปังขนาดความยาวเท่าศอกเติมด้วยไอติมกะทิบนขนมปังยาวถึง12ก้อนขายเพียงอันละ5บาท10บาทและ20บาทตามขนาดซึ่งด้วยความน่าทานของไอศกรีมบวกกับการได้เยอะนำซ้ำราคาแสนถูกจึงทำให้ลูกค้าพากันไปแวะซื้อที่ตำบลวังทองอยู่เป็นประจำหลายคนสั่งซื้อหรือขอให้แวะเวียนไปหาไอติมกะทิสดยาวเท่าศอกของแม่ค้าที่ชื่อปราณีขายเช่นนี้มานานกว่า34ปีโดยสืบทอดกิจการมาจากผู้เป็นพ่อที่ชื่อนายนิดศิตรศักดิ์วัย71ปีผู้เป็นต้นตำรับไอศกรีมคนสู้ชีวิตลุงน้อยเร่ขายไอติมกะทิตักโดยใช้รถอีต๊อกมีลูกค้าประจำไปทั่วกำแพงเพชรทั้งตำบลอ่างทองตำบลคลองแม่ลายตำบลนาบ่อคำและตำบลวังทองในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรยิ่งถ้าอากาศร้อนไอติมยาวพร้อมข้าวเหนียวโรยด้วยถั่วลิสงทำให้มักมีหลายคนโทรศัพท์ไปเรียกเพื่อให้แวะไปหาที่บ้านหรือแม้แต่ที่ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังอยู่เป็นประจำอร่อยไหมอร่อยปะพี่ครับสำหรับไอติมขนมปังยาวนี่มันมีจุดเริ่มต้นยังไงครับจุดเริ่มต้นมาจากพ่อค่ะเป็นสูตรของพ่อพ่อทำมา34ปีปีนี้แล้วค่ะก็เลยมาต่อยอดทำต่อจากพ่ออีกทีนึงแต่ตอนนี้พ่อก็ยังขายอยู่นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนติดตามเยอะขนาดตอนนี้เป็นเรื่องราวในคลิปใน TikTok ใน Facebook แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เขาติดตามเยอะขนาดนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าจะเยอะได้ขนาดนี้เหมือนกันต้องมาขายในป่าอ้อยนะยังโทรตามใช่ค่ะป่าอ้อยป่ามันไปหมดค่ะขอให้โทรตามไปได้หมดค่ะแล้วได้กำไรบ้างไหมฮะก็พอได้ค่ะพออยู่ได้เอากำไรเราขายแบบกำไรไม่ได้เยอะเอาแค่พออยู่ได้ค่ะอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยก็อันยาวๆนั้นก็จะ20บาทค่ะแล้วก็จะมีครึ่งนึงก็10บาทค่ะขายแบบบ้านๆเนาะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อว่าไอติมขนมปังยาวเท่าศอกนี้จะขายยืนหยัดมาได้หลายสิบปีก่อนที่แม่ค้าปราณีจะต่อยอดจากบิดารับช่วงขายมาได้2ปีแต่ละวันขายได้วันละ1ถังใหญ่โดยเฉพาะยามอากาศร้อนจะขายดีจนหมดเร็วส่วนเรื่องกำไรนั้นปราณีได้สานต่อจากพ่อเช่นกันว่าไม่หวังผลกำไรมากขายได้วันละ 1,200 ถึง 2,000 บาทหักต้นทุนไปกว่าครึ่งเหลือกำไรเพียง700ถึง800บาทก็พอใจปัจจุบันแม่ค้าไอติมขนมปังยาวเท่าศอกยังคงขับรถคู่ใจออกตระเวนขายไอติมโดยแยกไปขายคนละเส้นทางกับพ่อใครไปเยือนเมืองกำแพงเพชรอาจจะได้เห็นและทนไม่ไหวที่จะแวะซื้อปราณีบอกว่าใครสนใจอยากจะโทรสั่งหรือให้ไปขายใกล้ๆก็โทรมาบอกได้เช่นกันอร่อยไหมครับป้าอร่อยนะอันยาวนี่คุ้มเลยใช่ไหมไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งเออแต่ไม่หิวข้าวเลยไม่กินเหมือนกันดับร้อนนะ